พอดีเลยนิดนึงนะโอ้โหนายพลมพลมไม่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสแตนบายให้ฝากมีเบอร์ผมก็เปล่ามีเบอร์ผมไหมสี่โมงครึ่ง11โมงทำไมอ่ะเขาปิดเงี้ยไม่ขับรถกลับไปนี่ตอนนี้มีปัญหาเดี๋ยวพรุ่งนี้เครื่องงานดันแล้วเราต้องบริการค่ะอย่างนี้ปล่อยที่ขับค่ะที่เข้าไปนี่ไปรับสายได้ไหมคะรีชนาไม่ใช่รถอย่างเดียวมันไปอย่างนี้ด้วยครับเป็นไรพี่ได้แค่คุณไปก่อนแล้วกันได้มาช่วยกันพี่ดำพี่ดำพี่จอดได้เจ๋งมากเลยกระชับพื้นที่เข้ามาเนี่ยมันกระจายหกสองเก้าไหมใช่แล้วคุณชนะตรงไหนไม่รู้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 ในแง่ของการต่อสู้ยังมีอีก2ศาลคือศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาคราวนี้สิทธิ์ของจำเลยก็มีสิทธิ์ที่จะประกันตัวเพื่อต่อสู้ในชั้นศาลอุทธรณ์คราวนี้โดยปกติแล้วนี่อำนาจการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวนี่ศาลชั้นต้นก็สั่งหรือจะให้ศาลอุทธรณ์สั่งก็ได้เพราะว่าอำนาจของศาลอุทธรณ์มีแล้วหลังจากที่พ้นจากศาลชั้นต้นคือมีคำสั่งไปแล้วคราวนี้วันนี้ศาลก็ส่งให้ศาลอุทธรณ์สั่งก็หมายว่าวันนี้หลักประกันที่เป็นเงินสดทั้งหมดก็ถูกเรียกว่าเขียนคำร้องแล้วพร้อมกับหลักทรัพย์วางไว้นะครับถ้าอนุญาตก็เพิ่มเงินเข้าไปเมื่อมีการทำสัญญาประกันคราวนี้อำนาจของศาลอุทธรณ์เนี่ยนะครับก็มีอำนาจเมื่อมีอำนาจศาลชั้นต้นส่งไปที่ศาลอุทธรณ์แล้วศาลอุทธรณ์ก็ต้องศาลชั้นต้นก็ส่งหลักฐานประกันทั้งหมดไปที่ศาลอุทธรณ์เพื่อสั่งแต่วันนี้ก็เวลานี้นักขนาดที่ให้สัมภาษณ์นี่ก็คือว่ายังไม่ได้สั่งคราวนี้โดยหลักแล้วก็จะแฟกคำร้องขอปล่อยชั่วคราวนี่ไปที่ศาลอุทธรณ์อันนี้น่าจะเป็นภาคสองเพื่อจะให้ศาลอุทธรณ์สั่งขั้นตอนเดินนานไหมก็โดยหลักแล้วก็ไม่ต้องเร็วฮะเพราะว่าถือว่าสิทธิการปล่อยชั่วคราวนี่ตามประมวลกฎหมายวิธีการอาญาต้องเร็วนะครับช้าไม่ได้เพราะว่าเป็นสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะมีรัฐธรรมนูญขณะนี้ไม่มีรับรองก็ตามแต่ว่าโดยหลักต้องเร็วเพราะว่ามีข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาโดยหลักต้องให้ปล่อยตัวชั่วคราวแต่ว่าจะเร็วขนาดไหนก็อยู่ที่ศาลอุทธรณ์ใช่ไหมฮะแต่โดยปกติก็3วันคือโดยอำนาจตอนนี้อยู่ที่ศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ครับเพราะว่าถ้าอย่างนี้อำนาจศาลอุทธรณ์เต็มแล้วศาลชั้นต้นไม่สั่งให้จริงๆศาลอุทธรณ์อาจจะโดยดุลพินิจนี่ก็มีบ่อยที่ศาลอุทธรณ์ศาลชั้นต้นสั่งแต่3วันเนี่ยอาจจะยาวเป็น5วันเพราะว่าเนื่องจากว่าพรุ่งนี้ก็ศุกร์ปิดเสาร์อาทิตย์ครับอาจจะปล่อยวันอีกทีวันจันทร์คือโดยหลักแล้วก็3วันเนี่ยต้องถือว่า3วันทำการถูกมั้ยฮะ3วันทำการก็วันหยุดก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วถูกมั้ยครับพรุ่งนี้ก็ตะกี้ผมสอบถามเจ้าที่จะส่งคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยนะฮะไปประมาณคืนนี้เลยไปที่ศาลอุทธรณ์ภาค2ภาค2นี้อยู่ในเขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค2ปัญหาก็คือว่าเราก็ไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์ในส่วนของอำนาจของศาล
แต่เราก็คิดว่าอัตราโทษที่ศาลลงโทษจำคุกขนาดนี้ก็ควรจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมันเป็นความเป็นธรรมมันเป็นสิทธิมนุษยชนนะคดีนี้ก็จริงๆเนื้อหาคดีการเมืองชัดเจนเพียงแต่ว่ามันมีความผิดทางอาญาเข้ามาจนมันเป็นเรื่องที่ต้องกล่าวโทษฟ้องร้องกันก็รู้สึกเห็นใจจำเลยนะครับในฐานะที่เป็นทนายซึ่งจำเลยทั้งหมด17คนมียกฟ้องไป2คนนอกนั้นก็ถือว่าโทษเดียวกันหมดจำคุก10ปีปรับ200บาทซึ่งก็เราเห็นใจนะครับเพราะว่าถือว่าวันนี้ต้องถูกส่งตัวเข้าเรือนจำยืนยันแล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้ประกันไม่ได้จริงๆยืนยันครับเพราะว่าผมไปถามคำสั่งมาด้วยตัวเองนะคือหมายถึงว่าคำสั่งคือสั่งให้ส่งให้ศาลอุทธรณ์เพื่อสั่งไม่ใช่ว่าสั่งว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตไม่ใช่นะฮะส่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อให้ศาลอุทธรณ์สั่งตามประมวลกฎหมายวิธีทางอาญาเนื่องจากว่าเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งแล้วอำนาจในการจะต้องมีการอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์จะต้องเป็นคนรับไปพิจารณาก็คือให้ศาลอุทธรณ์เป็นผู้อนุญาตถูกต้องเป็นผู้อนุญาตหรือไม่อนุญาตที่ศาลอุทธรณ์ครับให้ศาลอุทธรณ์เป็นคนสั่งครับ